สีม่วงสวยมากใหญ่เกือบเท่าหน้าตีเลยนะครับคือสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ทุกคนที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้นั่นก็คือหัวหอมครับใช่แล้วครับในคลิปนี้ติจะมากินหัวหอมนะครับเย่หลายๆคนก็ขอติมานะครับให้ติกินหัวหอมดูจากช่องพี่ไอซ์มาใช่ไหมหุ้ยติไม่แน่ใจนะครับว่าติจะกินได้เยอะหรือเปล่าจะกินไปร้องไห้ไปหรือเปล่านะครับเพราะหัวหอมเนี่ยเขามีสารตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยน้ําตาไหลเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าติเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าทุกคนนี่นะครับคือหัวหอมครับจะมี2แบบนะครับแบบสีม่วงกับแบบหอมใหญ่สีขาวนะครับนี่สีม่วงสวยมากคือแบบสีสวยอะน่ากินเลยเนาะดูอะดูความแบบนี้ดูมันน่ากินเลยครับทุกคนก็แบบสีขาวนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากนะครับสังเกตนะทุกคนว่าลูกเขาใหญ่มากดูดิใหญ่เกือบเท่าหน้าตีเลยนะครับคือแบบลูกหนึ่งเนี่ยก็แบบเกือบโลแล้วอ่ะคือลูกใหญ่มากๆถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟิ้งกลุ้งกริ้งด้านล่างด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกของตีนะครับส่วนใครที่กดติดตามตีแล้วนะครับตีขออย่างหนึ่งทุกคนช่วยลงไปข้างล่างแล้วช่วยกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนออก1ครั้งและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คลิปเนี่ยแจ้งเตือนใหม่นะครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมพี่ลงคลิปแล้วทำไมน้องไม่รู้อะไรเงี้ยครับจีลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนใช่ไหมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนออกหนึ่งครั้งนะแล้วกดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นรับแจ้งเตือนใหม่อะครับเหมือนยกเลิกและรับใหม่ทุกคนจะได้รู้คลิปติก่อนใครแน่นอนคนเรามาทำเอสมาเสียงกินหัวหอมกันเลยครับลิ้นมันสามาก
ไงกันบ้างครับทุกคนเย้กับการกินหัวหอมนะครับหลายๆคลิปเนี่ยติก็จะเอาของอร่อยๆมากินเนาะแต่ในคลิปนี้ก็ของแปลกไงครับแบบแนวพวกแบบหวานหอมจระเข้กระบองเพชรอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบอันเนี้ยติกินได้น้อยนะครับเพราะว่าทุกคนกลิ่นมันตีขึ้นจมูกแรงมากครับคือแบบเหมือนจะจามกับร้องไห้ไปพร้อมๆกันนะยิ่งกินแบบมันยิ่งกดกันขึ้นมานะครับไม่เอาครับยังไม่อยากร้องไห้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้ติ๊กลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับว่าเอ้ยหัวหอมมันกินได้แบบนี้นะแต่ไม่แนะนำให้ไปทำตามนะครับมันทรมานเหมือนกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณมากๆเลยครับนี่เดี๋ยวติ๊กจะป้อนครับทุกคนติ๊กจะป้อน2อันเลยติ๊กชอบสีเขามากเลยนะยิ่งสีม่วงอันเนี้ยสวยมากพูดเลยทุกคนสีขาวก็จะแบบขาวก็จางใสแต่รสชาติแรงกว่าสีม่วงเยอะเลยครับยอด